เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะผู้ชมเป็นเหตุการณ์หวยอนนะเวงที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งฮะหลังที่ยายจีเนี่ยวัย97ปีฮะได้ออกมาร้องเรียนว่าถูกหลานสะพ้ยที่ชื่อแสงทองเนี่ยยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยไปถึง2ใบผู้ชมและยักยอกไปไม่เท่าไหร่ไม่ยอมคืนหลังยายเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไปตรวจปรากฏว่า เป็นเรื่องราวใหญ่โตมาร้องเรียนกับทนายโลลลงแก้วเพชรโดยคุณยายจีเนี่ยเราต้องถ้าความว่ายายจีเนี่ยได้มีการไปซื้อหวยเนี่ยมาเจ็ดใบโดยซื้อจากคนอื่นเนี่ยมาห้าใบซื้อจากแม่ค้าชื่อขวัญเนี่ยอีกสองใบซึ่งเป็นสองใบที่มั่นใจแน่ๆว่าถูกรางวันโดยในวันเกิดเหตุนเนี่ย แสงทองฮะมานั่งเล่นอยู่ที่เปตนอยู่นั่งใกล้ๆเพราะบ้านเนี่ยรั้วติดกันจึงเอาหวยที่มีอยู่เจดใบเนี่ยส่งให้เขาตรวจรางวัลให้ส่วนตนเนี่ยก็เดินไปทําธุระลูกชายเนี่ยก็คือนายบุญส่งนอนในบ้านเนี่ยลูกสะพ้ยเนี่ยก็นั่งทําดอกไม้หลังตรวจเสร็จปรากฏว่าเขาคืนหวยเนี่ยมาให้เพียง5าย้าใบอีกสองใบเนี่ย พยายามทวงคืนแต่ก็ไม่ได้คืนน่าจะเป็นเพราะ2ใบนั้นเนี่ยถูกรางวัลที่1โดยล่าสุดเนี่ยคุณยายเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะและยายเนี่ยได้จดเลขใส่กระดาษไว้เป็นเลข843-019ทาาทำให้มั่นใจว่าเป็นเลขลอตเตอรี่ที่ถูกคุบไปอย่างแน่นอนโดยพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้ให้ยายฮะ เขียนเลขเนี่ยใส่กระดาษส,สดๆในรายการว่าเป็นลายมือเดียวกันไหมปรากฏว่าไม่ตรงยายจีเนี่ยจึงบอกว่าสรุปว่ากระดาษที่ออกข่าวไปว่ายายเขียนเนี่ยสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยยายไม่ได้เขียนแต่มีญาติเขียนให้เพราะเขาฟังหวยออกแล้วจดมาให้นี่ฮะผู้ชมมันก็เป็นกันใหญ่ ทางด้านของแสงทองเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าลอตเตอรี่ที่ยายจีเอามาให้ตรวจเนี่ยส่งมาให้แค่3ใบไม่ใช่5ใบหรือ7ใบยอย่างที่เขาอ้างเป็นเลขท้าย599เกาจำนวน2ใบหนีบติดกันกับหกศใบเดียวรวม3ใบตนเนี่ยตรวจต่อพี่สาวต่อหน้าเลยแล้วก็ส่งคืนให้ยายไปทุกใบแล้วยายเนี่ย บอกว่ายายหนูตรวจผ่านโทรศัพท์ไม่เป็นนี่ฮะก็คืออ้างว่าหนูเนี่ยตรวจผ่านโทรศัพท์ไม่เป็นซึ่งคุณยายเนี่ยโ,โหคราวนี้ก็เดือดฮะเดินมาด่าจุดทูบแช่งเผาพริกเผาเกลือตนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเห็นว่าเป็นญาติกันแต่แกยังทําแบบนี้ทุกวันทุกวันจนทนไม่ไหวเลยเดินไปบอกลูกชายยายยืนยันว่าเราเนี่ยตรวจหวยให้ยายแค่สามใบ ไม่ได้เอาหวยแกไปจริงๆฮะแล้วต่อมาปรากฏว่าตำรวจเนี่ยได้เข้ามาถามชื่อแสงทองพร้อมถูกแจ้งความว่าเอาลอตเตอรี่ของเขาไปให้โรงพักตนก็ไปบริสุทธิ์ใจเขาให้ไปสาบานที่วัดตนก็ไปให้ลูกชายยายไปฟังพูดสาบานออกมาชัดๆให้ยืนยันอะไรก็ยืนยันหมดให้ไปที่สาบานที่ไหนก็ไปนี่ครับต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ย มันละเอียดอ่อนและมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ต้องดูฮะว่าความจริงเนี้ยจะเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพิสูจน์ไม่ยากแค่ไปตรวจจากต้นขั้วว่ามีเลขรางวัลที่หนึ่งมันถูกขึ้นเงินไปแล้วที่ไหนบ้างแล้วเลขฉบับที่คุณขวัญอ่อนถืออยู่สามฉบับเนี่ยมันมีหวยใบที่ถูกรางวัลจริงไหม